ลูกเพจมาแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนนะคะดูบ้านเมืองของลิทัวเนียไปพร้อมๆกันเนาะวันนี้ก็หลังจากที่เดินทางมายาวนานในที่สุดก็ถึงลิทัวเนียเป็นเมืองเล็กๆที่คาบสมุทรบอลข่าวค่ะติดกับทะเลบอลติกเนาะบ้านเมืองเขาค่อนข้างน่ารักมากๆเลยอะนี่คือสถาปัตย์คืออาคารที่เราเห็นแบบเป็นเมืองเลยนะคะเป็นเมืองที่มีผู้คนอยู่จริงๆไม่ได้เป็นเมืองตุ๊กตาเนาะสวยไหมอันนี้เราอยู่ในเมืองหลวงนะคะแล้วก็เป็นตอนนี้เป็นเวลา 7:16 นาทีของที่นี่ค่ะอากาศประมาณ2องศาถึง3องศาฝนตกปล่อยมีความรู้สึกว่าน่าจะอุ่นกว่าเมื่อวานนะคะไม่รู้ที่กรุงเทพเป็นยังไงบ้างอากาศได้ยินข่าวว่าร้อนมากๆมากๆมากๆเด็กๆส่งข่าวกันมาเนาะขอให้ทุกคนผ่านเมษาหาวันไปให้ได้นะคะเดี๋ยวก็กลับไปร่วมชะตากรรมด้วยกันแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้ยังไงก็อยู่ที่ริทัวเนียก็พาลูกเพจเดินเล่นก่อนเนาะสวัสดีค่ะลูกเพจไม่รู้ที่กรุงเทพกี่โมงแล้วเนาะตอนนี้เย็นเริ่มเย็นอันนี้คือลักษณะตู้ ATM เขาเนาะดูหน่อยไหม SEB เดี๋ยวเป็นชื่อแบงค์ที่นี่อาคารเขาสวยมากนะคะลักษณะการสร้างอาคารเขาที่น่าแปลกใจก็คือว่าเขาสามารถที่จะคุมโทนได้แบบสวยจริงๆตึกเขาก็เป็นตึกติดกันเลยนะไม่เว้นแต่ว่าสถาปัตย์ของแต่ละตึกไม่เหมือนกันอย่างอันนี้น่าจะเป็นเหมือนทางเดินเงี้ยค่ะอันนี้น่าจะร้านเบียร์เห็นไหมตรงนี้แค่ทางเดินก็อลังการงานสร้างมากเลยเดี๋ยวค่อยๆดูเนาะรถนี่เรายังเดินตรงๆอยู่นะคะนี่ทุกเนี่ยเป็นประเทศมายากนะคะห่างจากประเทศไทยเนี่ยแบบถ้าจะเป็นนับเป็นชั่วโมงเนี่ยก็คือประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเกิดว่าบินมาเนี่ยเราใช้เวลาถึง12ชั่วโมงแล้วก็นั่งรถต่อมาอีก4ไกลมากไกลจากบ้านเรามากพอสมควรเป็นอีกซีกโลกที่อยู่ทางใกล้ๆกับโซเวียตค่ะเคยเป็นประเทศที่อยู่ในเขาเรียกอะไรนะอาณานิคมหรออยู่ในการปกครองของโซเวียตมาก่อนด้วยคือโซนนี้มันเป็นประเทศเล็กๆนะคะก็ขึ้นกับทั้งนั้นทีทั้งนี้ทีแต่ในที่สุดก็ไปจบที่โซเวียตแล้วเมื่อโซเวียตล่มสลายก็เลยได้ประกาศเอกราชแล้วก็พัฒนาประเทศขึ้นมาอย่างรวดเร็วลักษณะศิลปะก็เลยคล้ายๆกันแบบนี้ละค่ะคล้ายๆโซเวียตแหละถ้าจะดูโบสถ์ดูอะไรก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่มีความเป็นยุโรปมากๆโซเวียตเยอรมันอยู่ที่นี่หมดเดินเล่นดูกันเพลินๆนะคะความน่าสนใจของเขาอยู่ที่บ้านเมืองจริงๆแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือผู้หญิงสวยมากสวยแบบไม่ต้องแต่งกันเลยแหละที่นู่นกี่โมงแล้วมีใครบอกกันหน่อยดีที่นี่ก็7:00กว่านะคะเงียบอยู่เลยเงียบกิ๊บ
ราไม่เห็นร้านรวงแบบบ้านเราเนาะแต่ตึกก็ปิดหมดแล้วแต่ก็เริ่มเห็นผู้คนออกมาใช้ชีวิตนะคะตอนนี้เหมือนเราเดินขึ้นเนินเลยใช้พลังงานนิดหน่อยโชคดีมากเลยนะคะที่ฝนหยุดตกแล้วมันปล่อยๆเล็กๆล่ะค่ะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยมาถึงตอนค่ำอ่ะบ้านเมืองสวยมากเลยเปิดไฟร้านค้าเปิดหมดแต่ฝนตกเราก็เลยอดเดินค่ะวันนี้ตื่นแต่เช้ามาเดินให้ลูกเพจได้ชมบรรยากาศเนาะไม่ได้จะมาง่ายๆไม่ได้จะได้เห็นด้วยตาแบบนี้ง่ายๆก็ต้องขอบคุณกรุงไทยนะคะที่พามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่อง e-city e-governance เดี๋ยวจะกลับไปเล่าให้ฟังเนาะมีเรื่องมากมายที่ทำให้เราได้เห็นโลกเอ้ยร้านค้าในอีกหลายๆมุมนะคะที่ไม่เคยเห็นมาก่อนว้าวนี่เป็นตลาดเช้าเขาเหรอคะเนี่ยน่ารักจังเลยว้าวขนมปังเดี๋ยวลูกปมเอ๊ะต้องจะมีงานอะไรเนาะแสดงว่าวันนี้อากาศต้องดีนะคะถึงได้มีร้านแบบโอเพ่นแบบนี้น่ารักจังเลยมอร์นิ่งมอร์นิ่งค่ะโอ้ชอบกับผู้ดีชิคกี้พายที่ยากกับมาแล้วยิงดอกน้อยกับดอกนี้ค่ะมอร์นิ่งมีไข่ด้วยโอ้น่ารักจังเลยต้องมีงานอะไรแถวๆนี้แน่ๆเนาะลักษณะของฉันจะต้องใช้ของเหมือนกันเห็นยายนั่งตากฝนขายของนะคะอืม